คุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีที่มีการออกมาปูดเนี่ยนะครับว่าทางด้านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนั้นมีการแจกเงินส.ส.ในสภาเพื่อโหวตให้ตัวเองนั้นเนี่ยผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยจ่ายให้คนละ5ล้านบาทการออกมาเปิดเผยเรื่องนี้เนี่ยครับนำโดยนายวิสารเตชะธีรวัตรส.ส.เชียงรายของพรรคเพื่อไทยล่าสุดปรากฏว่าคุณหมอสุกิจอัตโธปกรณ์ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลที่นายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ซึ่งพบว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับเมื่อมีการสอบแล้วเนี่ยโดยข้อเท็จจริงปรากฏว่าการเชิญนายวิสารในฐานะบุคคลที่อภิปรายมาให้ข้อมูลซึ่งนายวิสารได้มาให้ข้อมูลเมื่อวันที่9กันยายน2564และยังเชิญบุคคลที่จะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบทั้งฝ่ายของผู้ถูกกล่าวหาและผู้กล่าวหาและฝ่ายที่เป็นกลางเพิ่มอีก10คนรวมถึงมีการตรวจสอบรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาภายในอาคารรัฐสภาและการเข้าปฏิบัติภารกิจภายในห้องรับรองของนายกรัฐมนตรีและผู้ติดตามนายกรัฐมนตรีคุณหมอสุกิจบอกว่ายังมีการตรวจสอบการเข้าพบนายกรัฐมนตรีของส.ส.ที่บริเวณห้องรับรองนายกรัฐมนตรีชั้น3ในช่วงเวลาที่มีการกล่าวอ้างมีการรวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดของสถานที่ต่างๆภายในอาคารรัฐสภารวมถึงพิจารณาตรวจสอบและวิเคราะห์ว่าจากข้อมูลและพยานหลักฐานที่คณะกรรมการมีนั้นเนี่ยจะฟังได้หรือไม่ว่านายกรัฐมนตรีจ่ายเงินให้แก่ส.ส.หรือมีพยานหลักฐานใดบ้างที่สามารถสนับสนุนหรือฟังได้ว่ามีการจ่ายเงินให้แก่ส.ส.จริงซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วและมีความเห็นว่าจากพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่มีประจักษ์พยานหรือไม่มีพยานแวดล้อมเพียงพอที่จะฟังได้ว่านายกรัฐมนตรีได้จ่ายเงินให้กับส.ส.เพื่อให้ลงคะแนนไว้วางใจให้กับตัวนายกภายในอาคารรัฐสภาตามที่นายวิสารกล่าวอ้างแต่อย่างใดนะครับซึ่งเรื่องนี้แน่นอนครับทางด้านคุณหมอสุกิจนั้นเนี่ยก็บอกนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยหลังจากนี้เมื่อมีการตรวจสอบแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการดำเนินการเนี่ยนะครับมองไปถึงขั้นที่ว่าตอนนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นจะมีการตรวจสอบนะครับเอาผิดจริยธรรมทางด้านในส่วนของนายวิสารหรือไม่นั้นเนี่ยนะครับคุณหมอสุกิจบอกแบบนี้นะครับว่าการดำเนินการตรวจสอบจริยธรรมกับนายวิสารนั้นเนี่ยเพราะเมื่อเรื่องนี้ไม่จริงเนี่ยจะทำได้หรือไม่อย่างไรเพราะว่าทำให้สภาได้รับความเสียหายและการเป็นส.ส.จะมากล่าวเท็จกลางสภาได้อย่างไรคุณหมอสุกิจก็บอกว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงชุดนี้ไม่ได้มองไปถึงขั้นนั้นเราเพียงตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในพื้นที่เขตสภาตามข้อกล่าวหาและเราไม่ได้ทำเพื่อต้องการยืนยันความบริสุทธิ์ให้กับใครเราพยายามหาพยานหลักฐานจากที่มีการร้องเรียนเรื่องที่เกิดขึ้นเท่านั้นส่วนเรื่องการตรวจสอบจริยธรรมต่อส.ส.นั้นเนี่ยครับที่กล่าวเท็จกลางสภานั้นถือเป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องมีคนยื่นเรื่องร้องเรียนต่อประธานสภาเพื่อดำเนินการตรวจสอบในอีกกรณีหนึ่งนั่นหมายความว่าถ้ามีคนไปยื่นเนี่ยนะครับให้ทางด้านประธานสภาก็คือคุณชวนหลีกภัยนั้นดำเนินการเรื่องนี้ต่อก็จะมีการดำเนินการใช่หรือไม่รอดูครับว่าจะมีใครยื่นเนี่ยดำเนินการกับนายวิสารเตชะธีรวัตรหรือไม่ที่ไปกล่าวหานายกรัฐมนตรีว่าแจกเงินในสภาครับ